สวัสดีครับพบกับ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G นะครับชื่อยาวมากถ้าผิดขออภัยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นมิดเทียร์ที่มาพร้อมสเปคน่าสนใจครับก็คือหน้าจอ 120Hz Snapdragon 695ความจุ 256 แล้วกล้อง108ล้านพิกเซลนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับในงบประมาณแบบหมื่นบวกลบแล้วคุณอยากใช้ OnePlus คุณก็ซื้อรุ่นนี้นะครับพอมันไม่มีรุ่นที่ถูกกว่านี้แล้วนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะสำหรับแพ็กเกจที่เขาส่งมานะครับเป็นแพ็กเกจสำหรับรีวิวนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนว่าซื้อจริงไม่ได้แบบนี้นะเพราะว่าเขามีแพ็กเกจที่เป็นหูฟังกับมือถืออยู่ในเครื่องนะครับอยู่ในกล่องเดียวกันนะก็จะมีกล่องมือถือนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีหูฟัง OnePlus Buds 2นะครับทั้งคู่วางขายแล้วนะหูฟังประมาณ 2,000 กว่าบาทเครื่องก็ประมาณ 10,000 เนาะแต่แพ็กเกจไม่ได้มาแบบนี้นะผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนำซอฟต์แวร์นะครับมากับ Android 13เวอร์ชันล่าสุดซึ่งครอบ Oxygen OS เวอร์ชันล่าสุดเส้นเดียวกันนะครับเช่นว่าเรื่องของหน้าตาต่างๆเนี่ยถ้าเคยเล่น Oppo หรือ Realme มานะครับน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่ามีการแชร์พวก resource แชร์ R&D ร่วมกันอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า3ค่ายนี้มีอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ของ OnePlus เนี่ยเขาจะมีจุดขายอย่างหนึ่งคือเรื่องของการจูนซอฟต์แวร์ที่ยังคงเป็นจุดขายอยู่นะคือเรื่องของความเร็วเรื่องของแบบการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงเป็นจุดขายเด่นของเขาอยู่นะครับก็จะมีพวกเกมโหมดนะครับหรือเป็นพวกการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันในตัวค่อนข้างน้อยนะคือเขาก็ใส่พวกบอร์ดแวร์ที่เป็นของOppo บางส่วนมาอย่าง Orelax เนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบ meditation นะครับคือเป็นแบบเสียงเพลงหรือเป็นเสียงแวดล้อมเอาไว้แบบบำบัดจิตใจอะไรอย่างนี้และที่น่าสนใจมันมีหลายเสียงให้เลือกนะครับอันเนี้ยผมชอบนะเพราะว่าค่ายอื่นไม่ทำนะครับแต่ค่ายโอเขาทำให้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้งานแบบอื่นนะอย่าง Sense Space เนี่ยมันเป็นโหมดที่เอาไว้แบบพวกเหมือนแบบแทบจะปิดเครื่องไปเลยนะครับคือพวกการแจ้งพวกแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกแบบปิดไปนะครับคือเข้าไปตั้งค่าได้แหละว่าให้ตัวเครื่องมันทำอะไรได้บ้าง นะครับส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้ตามปกตินะครับก็มีพวกแอปต่างๆให้เลือกเยอะนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับเช่นเดียวกับการตั้งค่าก็จะมีพวกเมนูต่างๆให้เลือกค่อนข้างเยอะนะอย่างพวก flexible window คือสามารถเปิดพวก2หน้าจอหรือเป็นแบบ pop up ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมมันมีในหลายๆรุ่นอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้โชว์เยอะเรื่องของ 5G ใช้งานได้ปกตินะครับก็สามารถต่อ Wi-Fi ได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ Wi-Fi 6นะมี NFC ปกติเปลี่ยน wallpaper เปลี่ยนอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาดูเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เบสิกที่ทุกเครื่องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวก special feature ต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปมี Kid Space ด้วยมี Simple Mode ด้วยอันนี้มันจะเหมาะกับผู้ใหญ่ใช้นะครับคือมันจะตัดทอนพวกเมนูการตั้งค่าออกเกือบหมดเลยแล้วก็ให้คนใช้ง่ายๆนะครับมี gesture motion ต่างๆนะเรื่องของความจุนะครับเขาก็จะมีบอกในสเปคอยู่แล้วว่าแรม8นะครับความจุอยู่ที่256สำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายปัจจุบันนะก็ไม่มีอะไรเพราะซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสำหรับกล้องนะครับมากับกล้อง108ล้านพิกเซลอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีมาโครให้แต่ไม่มีอันตราไวด์หรือซูมให้นะเมนูการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างเบสิกครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนวิดีโอถ่ายได้ที่ 1080p เท่านั้นนะครับมีไนท์โหมดปกติแล้วก็ 3x นะครับในการซูมดิจิตอลเนาะมีพอร์เทรตแล้วก็มีโหมดอื่นๆนะครับอย่างพวก Extra HD มีมาโครแล้วก็มี Dual View ก็คือสามารถถ่ายกล้องหน้ากับกล้องหลักพร้อมกันได้เลยสำหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าดังครับเพราะมันเป็นลำโพงแบบคู่สเตอริโอบนล่างนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยเครื่องเบนซ์เลยครับเดี๋ยวยกหัวให้ดูดีเซล6สูบครับเมื่อก
กี้ขับตามมานี่โอ้โหวิ่งฉิวมากครับนั่นยังไม่ได้เหยียบนะครับเหยียบจริงไปร้อยกว่าแล้วได้มีปรับแต่งอะไรไหมครับไม่เต็มเดิมเลยครับตอนที่ซื้อมารถคันนี้เพิ่งวิ่งโอเคอันตัวตู้เทสได้ประมาณ 360,000 นะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสเปคที่แรงมากนะอย่างที่บอกนะครับใช้ Snapdragon 695รุ่นนี้มากับ RAM 8นะครับความจุ256ใช้ Storage แบบไหนใช้ UFS 2.1 นะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้แบบเร็วอะไรมากใช้งานทั่วไปได้ดีครับแต่เรื่องของการเล่นเกมอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องแบบทำใจนิดนึงนะเพราะรุ่นนี้เขาไม่ได้เน้นเรื่องของเกมมิ่งเป็นหลักนะครับเอาละสรุปของ OnePlus Nord CE 3 Lite นะครับชื่อมันยาวจริงๆนะถ้าผิดขออภัยจริงๆนะครับก็เป็นมือถือที่เรียกว่าใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับคือเป็นมือถือที่แบบพกจะถ่ายรูปใช้งานทั่วไปเล่น LINE TikTok อะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับลำโพงดังมากด้วยอันนี้ชอบมากเลยเรื่องของลำโพงมันดังจริงๆพอเชื่อมต่อครบนะครับก็ไม่ได้ตัดอะไรออกแล้วก็เรื่องของ performance ก็มาจะไม่ได้แรงมากนะใช้695นะครับซึ่ง695มันเป็นแบบมันเป็นชิปที่ค่อนข้างเน้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น power efficiency นะครับแบบคือก็แรงระดับหนึ่งแล้วก็เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตอึดนะครับใช้งานได้นานแล้วก็มีชาร์จเร็วด้วยนะครับก็ถือว่าครบแหละแล้วก็มีสีเขียวมะนาวอันนี้สีมันเด่นมากๆนะครับถ้าซื้อเคสที่เป็นเคสทึบมาใส่เนี่ยผมตีมือจริงๆด้วยนะเพราะสีมันสวยครับของจริงอ่ะส่วนกล้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบกลางๆนะครับก็ไม่ได้เป็นกล้องที่แบบเลอะเลอะเพอร์เฟกต์อะไรมากนะแล้วก็ไม่มีการสั่นด้วยแต่ก็สามารถถ่ายเก็บรายละเอียดต่างๆได้ในดีนะครับในระดับพื้นฐานนะเรื่องของราคาก็ทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะครับอยู่ที่1990บาทนะครับกับรุ่น RAM 8 256นะครับแล้วก็มีคอมพาเนียนที่เขาเปิดตัวมาอย่างหูฟังนะเรื่องของคู่แข่งนะครับจริงๆอ่ะคู่แข่งมันเยอะมากนะในระดับราคานี้รวมถึงของ Oppo เองด้วยที่จะเปิด Oppo A98 5G นะครับซึ่งรุ่นนั้นก็ใช้695เหมือนกันนะครับกล้อง64นะครับแต่ตัวนั้นกล้องน่าจะดีกว่านะ32นะครับแต่ตัวนี้ก็เรื่องของการใช้งานต่างๆผมว่าไม่น่าจะต่างกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบว่าคุณอยากได้ค่ายไหนแบบใดนะครับในเรื่องของการใช้งานคิดว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็ลองเลือกดูได้ครับสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ